สวัสดีครับพี่น้องม้าค่ะม้ามื้อนี้จุลีสิพาลงไปริมแม่น้ำเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อพอดีพระเอกเรามาบอกจุลีเสียงรถแล่นผ่านมาเว้ากันต่อพอดีพระเอกเรามาบอกจุลีว่าเราเห็นป่าเห็นปลาแซลมอนมันขึ้นมาวางไข่หลายหลายว่าซั่นค่ะพี่น้องแล้วเบิ่งเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งดูว่าสิเห็นบ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไปอากาศเย็นแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออากาศเย็นๆหิมะก็เริ่มว่ารายงานอากาศว่าหิมะสิลงมื้ออื่นค่ะพี่น้องจักสิลงบ่ลงเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันค่ะผุนอากาศเป็นสีมืดๆคึมๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะพร้อมสิย่างลงไปริมแม่น้ำครับพี่น้องใกล้สิฮอดแล้วล่ะสภาพช่วงนี้ก็จังที่เห็นแล้วน้องค่ะเนาะพี่น้องเนาะใบไม้ร่วงล้นหมดแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งป่ากันเนาะค่ะทุนผู้นำทางพี่น้องพระเอกพระเอกพระเอกเราบอกว่าค่อยๆเข้าไปว่าซั่นขันมันเห็นเรามันสิแลนหนีว่าซั่นมันสิว่ายน้ำหนีว่าซั่นบ่ทันได้เห็นหรอกค่ะพี่น้องโอ้ยเห็นแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเห็นบ่น้อค่ะเนาะพี่น้องเห็นบ่น้อนั่น2ตัวค่ะพี่น้องไปใส่แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเห็นไหวยุ่งนึงนะ2ตัวหายไปจ้อยมันเป็นสีสะท้อนแสงแน่น้อยนึงค่ะพี่น้องบ่เห็นคักปานใดดอกเห็นบ่ค่ะพี่น้องบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะเนาะมันสะท้อนแสงนั่นพี่น้องไปล่ะโอ้ยไปล่ะไปล่ะเดี๋ยวร้องไปทั้งพุ่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันสินั่นแสงบ่เนาะค่ะเนาะI know they are fast. โอ้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วหมุนกล้องไว้โพดบ่น้อน้ำบ่ทันซ้ำพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ป่ามันยังสดอยู่ค่ะพี่น้องมันยังไว้อยู่ค่ะรอให้มันเหย้าจังหน่อยแล้วมันก็สิซาๆช่วงน่ะช่วงนี้มันยังสดมันบ่ทันได้ใกล้ตายปานใดค่ะพี่น้องพระเอกแล้วบอกว่ากันเจ้าจับกินก็จับกินได้เด้เนี่ยว่าซั่นมันสดอยู่ซั่นโอ้ยพระเอกก็ได้พี่น้องเอ้ยหาเรื่องหาคู่หาตารางให้กันแล้วพี่น้องบ่คือเด้เนี่ยซงนี่ปุ่นพี่น้องเห็นบ่นั่นอุ้ยปุ่นปุ่นเบิ่งๆมันไปค่ะพี่น้องเบิ่งมันไปพุ่นพุ่นเบิ่งมันไปนั่นมันเห็นเฮาแล้วมันเห็นเฮาแล้วมันตื่นพอดีพระเอกพุ่นเห็นบ่ค่ะพี่น้องโอ้ยพุ่นข้างโคกอยู่พี่น้องข้างโคกอยู่อันพระเอกไปกวนพุ่นพี่น้องข้างโคกอยู่พุ่นน่ะนั่นบืนอยู่พุ่นน่ะโอ้ยไปไกลบ่ได้เสียดายซะเนาะเอาอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเอามาแล้วมาแล้วนั่นพี่น้องอ้อๆไปแล้วอ้อๆไปแล้วเอาเอาเอาบ่ทันหรอพี่น้องบ่ทันหรออือป้าตัวนั้นข้างโคกโอ้ยตัวนั้นข้างโคกบืนท่วนๆอยู่พี่น้องเอ้ยไปบ่รอดเห็นบ่น้อพี่น้องเนาะพุ่นน่ะเดี๋ยวจุลีสิพาไปใกล้ๆเบิ่งมันติเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเบิ่งๆๆเดี๋ยวเจ้าฟ้านั่นพุ่นมันข้างโคกพี่น้องตัวใหญ่หลายโอ้ยบ่ได้ใส่บูทมาค่ะพี่น้องใส่รองเท้าธรรมดามาโอ้ยสิมื่นโอ้ยตกน้ำซะบ่เนาะ
เบิ่งเบิ่งพี่น้องโอ้ยละเบิ่งคนสิล้มเด้อพูดพี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องตัวใหญ่หลายแซลมอนค่ะจุลีกับย่านมื่นค่ะพี่น้องเอ้านี่อีกตัวนึงนั่นค่ะอีกตัวนึงค่ะพี่น้องมื่นตกน้ำนี่เย็นเด้พี่น้องบ่แม่นเย็นซื่อๆเด้เย็นกระดอกกระเดี่ยนี่ได้นี่นั่นพี่น้องเบิ่งแซลมอนยูโทรเดอะล็อกฮะนี่โทรล็อก so they can moveบอกพระเอกเราโยนก้อนหินให้มันตื่นให้มันแลนด้วยสนอกพี่น้องบ่แลนเอาเบิ่งตัวนี้เอาเบิ่งตัวนี้เบิ่งตัวนี้นั่นพี่น้องเห็นบ่ค่ะบ่บ่ตื่นเลยค่ะพี่น้องเอ้ยจุลีก็ไปต่อบ่ได้ค่ะพี่น้องน้ำกับน้ำนี่จุลียืนอยู่นี่นั่นฮึบฮึบฮึบพูดพี่น้องดินดินหนาวหนาวอยู่พี่น้องบ่ได้ใส่บูทมาพี่น้องเอ้ยเสียดายนี่คันใส่บูทมาจุลีพาลุยแล้วพี่น้องน้ำก็บ่เลิกดอกค่ะคันใส่บูทนี่ลุยได้อยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยเสียดายนั่นพี่น้องช้ำแซลมอนIs it chum salmon? ปูนพี่น้องเอ้ยปูนหิมะลงระถึงเขาคุณพี่น้องแซลมอนแซลมอนตัวนั้นตัวนั้นมันเมียเหรอพี่น้องเบิ้งเมียเหรอเบิ้งสงเมียเหรอไปแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งย่างกลับแล้วบัดนี้เบิ่งได้สิมื่นบ่เบิ่งค้นสิมื่นบ่โอ๊ยๆคันมื่นนี่ก็พาลุยเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนั้นสิตายแล้วพี่น้องปูนพี่น้องปลาข้างหลังจุลีดินหนาวๆอยู่ปลาแซลมอนข้ามไปบ่ได้ค่ะพี่น้องพอดีบ่ได้เอารองเท้าบูทมาเสียดายเสียดายแต่บ่ซั่นสิพาข้ามไปเบิ่ง
จับกินบ่ได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องสิข้ามไปเบิ่งได้อยู่แต่ว่าแห่งมื้อนี้บ่ได้ใส่บูทเนาะค่ะเนาะสั้นคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นว่าค่ะพี่น้องข้างล่างจุลีพุ่นน่ะดินนาวๆอยู่ค่ะพี่น้องเห็นอยู่ดอกเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคือสิตายแล้วล่ะค่ะคือสิลงบ่ลงน้ำหรอกค่ะ